่อเสือป่าล้านบาทจ่ายเงินรางวัลให้บุคคลไร้ตัวตนคดีทุจริตหวยสุดอื้อฉาวสมัยร.6คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาติดตามคดีเฉาลอตเตอรี่ในสมัยรัชกาลที่6นะครับท่านผู้ฟังครับหากพูดถึงลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้คนก็จะเห็นเป็นช่องทางรวยอีกช่องทางเพราะว่ารางวัลที่ได้รับนั้นมันมีมูลค่าสูงและด้วยรางวัลเหล่านี้จึงทำให้ผู้คนเกิดการขวนขวายหาเลขเด็ดต่างๆไม่ว่าแต่เป็นทางโลกก็ดีทางไสยศาสตร์ก็ดีเพื่อให้พวกเขาได้รางวัลอันมากค่านั้นและด้วยรางวัลเหล่านั้นทำให้เกิดคดีอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่ในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขึ้นนะครับซึ่งคดีที่จะกล่าวถึงนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะเป็นคดีที่เกิดจากการช่อราษฎร์บังหลวงของเหล่าข้าราชการที่ดูแลการออกสลากและรางวัลโดยตรงนะครับท่านผู้ฟังครับลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งในสมัยรัชกาลที่6ที่มีประเด็นก็คือลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทนะครับที่ถูกพิมพ์ขึ้นมา1ล้านฉบับฉบับละ1บาทเพื่อใช้ในการระดมทุนจัดหาอาวุธให้กองเสือป่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวถูกผู้คนและหนังสือพิมพ์จับจ้องถึงความไม่น่าเชื่อถือในการจ่ายเงินรางวัล นะครับมีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ซื้อสลากและถูกรางวัล3รางวัลแรกคือนายชื่นนายเสียงและอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อแน่ชัดตามลำดับนะครับที่มีการจ่ายเงินรางวัลไปแล้วว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่โดยลอตเตอรี่ระดมทุนนี้มีต้นคิดและอำนวยการโดยมหาเสวกตรีนะครับและนายพลเสือป่าพญานนทิศินสุรินทรภักดีนะครับคดีนี้ถูกตีแผ่เป็นเรื่องใหญ่โตเมื่อหนังสือพิมพ์เกราะเหล็กสมัยนั้นนะครับเกิดประหลาดใจในเลขรางวัลทั้ง3ขึ้นต้นด้วย1 8 3ทั้งสิ้นและคณะแก่นเพชรก็ได้วิพากษ์วิจารณ์พญานนทิศินสุรินทร์พิทักษ์ผ่านการแสดงลำปัดและร้อยกองนะครับคณะแก่นเพชรคือคณะลำปัดสมัยนั้นนะครับและก่อนที่จะแพร่หลายไปยังหนังสือพิมพ์อื่นที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างมากหลายเนี่ยถึงขั้นที่ว่าจั่วหัวในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ว่าลากไส้พญานนทิศินเลยทีเดียวนะครับจนเรื่องไปถึงพระวรวงศ์ถือพระองค์เจ้าคำรถผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นนะครับจึงมีบัญชาการให้สืบสวนเจ้าหน้าที่และกรรมการที่ออกลอตเตอรี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกฝรั่งนะครับผลการสืบสวนพบว่าผู้ได้รับรางวัลทั้ง3นั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งเป็นความจริงตามที่หนังสือพิมพ์สงสัยนะครับตำรวจกองพิเศษซึ่งเปลี่ยนชื่อในภายหลังมาเป็นสันนิบาตในปัจจุบันนี้นะครับที่ได้สืบสาวเรื่องราวจนได้ข้อเท็จจริงจึงออกหมายจับพญานนทิศินสุรินทร์ภักดีพญาสิทธิสงขรสุขามหลวงอนุสรนนทกิจและขุนสิทธิ์เพื่อส่งให้ศาลบุริศวาหรือศาลแขวงในปัจจุบันนะครับสอบสวนว่าคดีมีมูลความจริงหรือไม่และส่งเรื่องให้กรมอัยการฟ้องต่อศาลอาญาและแล้วคดีก็สิ้นสุดที่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุกให้พญานนทิศินสุรินทรภักดีจำเลยที่1จำคุก15ปีพญาสิทธิสอนสุขามจำเลยที่2จำคุก5ปีหลวงอนุสรนนทิกิจจำเลยที่3ศาลตัดสินปล่อยตัวทันทีและจำเลยที่4ขุนสิทธิ์ก็ได้ปล่อยตัวในชั้นศาลฎีกานะครับท่านผู้ฟังครับคดีลอตเตอรี่เสือป่าที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลานั้นกล่าวได้ว่าเป็นผลของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นตัวช่วยเผยแพร่ข้อมูล
และข้อสงสัยอันนำไปสู่การเสาะหาความจริงของคดีครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นกระจกสะท้อนอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสังคมในการผลักดันการทำคดีของคณะตำรวจให้เปิดโปงความช่อชนของคดีดังกล่าวได้สำเร็จ